ัสดีค่ะเย็นนี้ก็ทำไวร้อนนะคะภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่าไวโชวังโชค่ะภาษาอังกฤษก็เรียกว่ามูลไวนะคะก็เพิ่งจะเคยทำครั้งแรกนะคะใช้ไวแบบนี้ค่ะเป็นไวที่มาจากบอร์โดนะคะเราใส่ไปแล้วครึ่งขวดนะคะเกือบครึ่งแล้วเดี๋ยวก็เติมไปอีกเรื่อยๆค่ะก็รอให้แบบส่วนผสมเข้ากันนะคะนี้เราก็ใส่คาเนลนะคะนี่ก็เกลือจะเป็นภาษาไทยน่าจะอบเชยอันนี้คือภาษาฝรั่งเศสเรียกคลูเดอร์ทีฟอฟถ้าภาษาไทยก็จานคลูค่ะก็เพิ่งจะเคยทำนะคะแล้วบางคนที่เขาแบบทำนี่คือเขาจะมีแบบเป็นก้านแบบก้านแบบไหนก้านแห้งๆนะคะเป็นก้านเป็นแท่งเลยอันนี้เราไม่มีนะคะเราก็ใช้แบบเป็นแข็งๆนะคะแล้วก็มีใส่วานิลาลงไปด้วยนะคะวานิลาเราก็จะซื้อมาเป็นอย่างนี้นะคะสีในหลอดนี้เราก็ใส่ไปเส้นค่ะเวลาใส่นี่ก็คือใส่แบบขูดเมล็ดตรงกลางใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีใส่ส้มใส่มะนาวหรือมะนาวเขียวแล้วก็มีน้ำตาลค่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลความแบบธรรมชาติของน้ำตาลมะพร้าวค่ะบางสูตรเขาก็ใส่น้ำตาลทรายหรือไม่ก็น้ำตาลสีน้ำตาลก็ได้น้ำตาลไม่ขัดสีอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เราจะใช้นี้แทนค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ทำนะคะเหลือก็กินต่อได้ก็โอเคนะคะเป็นเมนูฉลองวันหยุดคริสต์มาสนี้นะคะ20ธันวาคม2519นะคะของทั้งร้อนหยุด2ค่ะก็ได้ทำไวร้อนกันค่ะซองเต้ค่ะ